อันนับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับเอริกไบยี่ครับบอกว่าแมนยูเนี่ยลำเอียงนะครับให้โอกาสแข่งอังกฤษมากกว่าแข่งชาติอื่นนะครับไม่เท่ากันเลยนะฮะเอริกไบยี่ครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลำเอียงเน้นให้โอกาสกับนักเตะอังกฤษมากเกินไปแทนที่จะให้โอกาสกับทุกคนเท่าๆกันนะครับมันไม่ใช่เลยกองกลางวัย28ปีอย่างไบยี่ครับผ่านการลงสนามไปเพียงแค่4เกมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วส่วนนักเตะที่ได้รับเสียงวิจารณ์อย่างหนักเช่นแฮร์รี่แม็กไวร์เนี่ยรักษาตำแหน่งไว้ได้แม้ฟอร์มจะไม่ดีนะครับไบยี่เนี่ยมองว่าการที่สโมสรให้ความสำคัญกับนักเตะอังกฤษมากกว่าไม่ได้ช่วยให้เกิดการแข่งขันเลยและหวังว่าเอริกเทนฮากเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นไบยี่เนี่ยได้บอกว่าสโมสรควรหลีกเลี่ยงการเลือกนักเตะอังกฤษเป็นหลักและควรให้โอกาสกับทุกคนสโมสรควรกระตุ้นให้มีการแข่งขันเกิดขึ้นภายในห้องแต่งตัวไม่ใช่เพียงแค่ใส่ใจกับบางคนผมรู้สึกมาตลอดมีการให้ความสำคัญกับนักเตะในชาติมากกว่าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นกับเชลซีหรือในสโมสรใหญ่รายอื่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษบางคนก็ชะล่าใจคิดว่าตัวเองจะได้ออกสตาร์ทแน่ๆนั่นจะไม่ทีมอ่อนลงโชคดีที่เทนฮากเนี่ยมีความเป็นตัวเองสูงและผมหวังว่าเขาเนี่ยจะเปลี่ยนสิ่งนั้นได้อันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของเอริกไบยี่นะครับส่วนไบยี่เองเนี่ยต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากแมนยูก็ไปอยู่กับโอลิมปิกมาร์เซย์หลังจากริซันโดมาติเนสเนี่ยย้ายมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้นะครับแถมการมาของริซันโดมาติเนสก็ทำให้การแข่งขันแย่งตำแหน่งของเอริกไบยี่เนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องแย่งกับราเฟลวารานแฮร์รี่แม็กไวร์รวมไปถึงวิกตอร์ลินเดอร์เลฟด้วยนะครับสำหรับเอริกไบยี่นะฮะเขาก็อยากจะพูดอะไรของเขานะครับสิ่งที่เขาเคยเจอมาตอนที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาเจอมาแบบไหนเขาก็มาเล่าให้เราฟังนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์ตรงจากเอริกไบยี่นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับสวัสดีครับ